สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MTM Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Stranded ค่ะหรือว่า Mod Pack โลกแห้งแล้งที่เต็มไปด้วยทะเลทรายนั่นเองค่ะในวันนี้เราต้องการเจ้า Wither Skeleton อย่างมากและคุณผู้ชมค่ะได้เขียนคอมเมนต์มาว่าถ้าเอา Witch Water อะไรอย่างนี้ค่ะไปแบบราดใส่เจ้า Skeleton ใช่ไหมก็จะทำให้เจ้า Skeleton ค่ะเปลี่ยนเป็นเจ้า Wither Skeleton นั่นเองเราก็คิดว่าโอ้ใช่สิเราลืมไปได้ยังไงก็คือเราเคยอ่านข้อมูลค่ะมาเกี่ยวกับเจ้าน้ำยาแม่มดนี่แหละว่าถ้าเอาเจ้าน้ำยาแม่มดอะไปราดใส่เจ้าสเกลตันใช่ไหมจะได้เป็นเจ้าวิเทอร์สเกลตันค่ะแต่อยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าเราลืมไปซะงั้นแต่คุณผู้ชมได้เขียนคอมเมนต์มาค่ะก็เลยเป็นอะไรที่ดีมากๆในที่สุดเราก็รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้ได้เจ้าเนเธอร์สตาร์มานั่นเองโอเคเราต้องมาลองอะไรบางอย่างค่ะในเมื่อเรามีปืนแล้วใช่ไหมแล้วก็มีเจ้าโซลไวเออร์ค่ะหรือขวดกักเก็บวิญญาณนั่นเองโซลไวเออร์นี่ค่ะถ้าไปคราฟรวมกับเจ้ากรงสปอนใช่ไหมก็จะเป็นเจ้ากรงสปอนของเจ้าวิเทอร์สเกลตันได้ค่ะถ้าเราได้เจ้าวิญญาณวิเทอร์สเกลตันมาเนาะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทีนี้ด้วยการที่เรามีเจ้าเคมีคอลเทเวอร์เราต้องลองดูค่ะปืนยิงน้ำยาแม่มดนี้ถ้าเราเอาปืนนี้ค่ะไปยิงใส่เจ้าสเกลตันใช่ไหมมันจะกลายเป็นเจ้าวิเทอร์สเกลตันหรือเปล่านะน่าสนใจมากๆเลยค่ะได้เวลาทดสอบพลานุภาพของปืนแล้วว่าปืนพ่นน้ำเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีแค่ไหนค่ะมาอุ๊ยชุดนี้เมื่อเราเอาเจ้าโซลไวเออร์ค่ะหรือว่าขวดกักเก็บวิญญาณเนี่ยไปที่ขวาที่มอนเตอร์ตัวใดก็ตามค่ะมันก็จะเป็นการเก็บเจ้ามอนเตอร์ตัวนั้นเนาะเข้ามาอยู่ในขวดอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปคราฟรวมกับกรงสปอนแล้วก็เอาไปทำนู่นทำนี้ได้นั่นเองต้องลองดูทำไมไม่เปลี่ยนเดี๋ยวพิษแรงมากพิษแรงเกินไปแล้วโอ้ดาเมจจากพิษนี้เดี๋ยวจะตายเพราะพิษนะคะเนี่ยตายึบโอ้ยถ้าโดนสะกิดอีกทีเดียวนี้แบบไม่เหลือแน่นอนค่ะโอ้ย อันตรายจริงๆเลือดรีเจนขึ้นมาอย่างรวดเร็วถือว่าใช้ได้แต่ทีนี้เราอยากจะรู้มาคือยิงโดนนะคะใช่ไหมเนี่ยนี่คือยิงโดนแล้วทำดาเมจไหมคือแบบรู้สึกทันทีว่าเหมือนมันคอมโบร่วมกันไม่ได้คอมโบร่วมกันไม่ได้แน่นอนเลยอ่ะใช่ไหมก็คือปืนยิงของเหลวนี่ค่ะกับน้ำยาแม่มดยิงใส่สเกลตันเขาไม่เปลี่ยนอ่ะเขาไม่เปลี่ยนเป็นเจ้าวิเทอร์สเกลตันค่ะโอ้โหเนี่ยชัดเจนเลยว่ายิงโดนแล้วแต่ไม่เปลี่ยนดังนั้นค่ะไม่เป็นไรวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผล โอ้โหก็ถือว่าได้ลองค่ะแล้วก็ได้รู้นั่นเองว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลเราก็เข้ามาอยู่ในโซนบ้านเราดีกว่าจะได้ปลอดภัยโอ้โหถ้าใช้ได้ผลนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยแต่นี้ค่ะที่เห็นเมื่อกี้ก็คือชัดเจนมากๆว่าคอมโบนี้ไม่ผ่าน ใช้ไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าใช้ได้ก็น่าจะ OP ค่ะเนี่ยน้ำยาแม่มดใช่ไหมยิงใส่เจ้าสเกลตันและแต่ไม่เห็นจะเปลี่ยนเลยอีกขึ้นใหม่มาถึงแล้วในวันนี้ค่ะก็จะต้องได้เจ้าวิเทอร์สเกลตันไม่ว่ายังไงก็ตามเราเห็นเหยื่อเราอุ๊ยนั่นไงเขารับรู้ถึงเราด้วยมาเลยค่ะสวัสดีโอ้โหมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมงานนี้ต้องมีแซะโอเคแล้วก็วางน้ำยาแม่มดลงไปค่ะไม่โดนวางใหม่โอ้นี่ไงเจ้าสเกลตันค่ะเปลี่ยนเป็นวิเทอร์สเกลตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหดีมากๆเดี๋ยวนะที่ขวาจึ๊บนั่นไงใช่ไหมได้มาแล้วค่ะวิญญาณของเจ้าวิเทอร์สเกลตันนั่นเองโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนี้คืนที่แล้วนี่แบบเลือดตกยางออกคืนนี้ค่ะแบบง่ายๆมากๆเลยอะปิดคืนก่อนแบบว่าแซะผนังบ้านเรียบร้อยค่ะก็ปิดคืนด้วยในที่สุดเราก็ได้มาแล้ววิญญาณของเจ้าวิเทอร์สเกลตันตอนแรกเราคิดว่าเราจะต้องไปเนเธอร์ใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่อยากไปค่ะเพราะว่าเราได้ยินกิตติศัพท์มันมาอยู่ว่าเนเธอร์ในมอดนี้เป็นอะไรที่ถ้าบินไม่ได้ ไม่ควรที่จะไปมันอันตรายมากๆเพราะว่ามีคุณผู้ชมก็แนะนำมาอยู่เนาะว่ามันอันตรายมากๆเลยอีกหนึ่งไอเทมค่ะที่คุณผู้ชมแนะนำให้เราคราฟก็คือเจ้าปาร์ตี้พิกแอคเนาะซึ่งเราเข้าใจค่ะว่าคุณผู้ชมน่าจะหมายถึงเจ้าเบิร์ธเดย์พิกแอคนี่แหละซึ่งเจ้าเบิร์ธเดย์พิกแอคนี่ค่ะเป็นอะไรที่เราเคยคราฟแล้วเราก็เคยใช้และเรารู้ค่ะว่ามันก็ขุดได้ดีอยู่นะแล้วเราก็รู้ค่ะว่าถ้าเราคลิกขวาที่ Birthday Pickaxe ค่ะเราจะได้เป็นเค้กซึ่งเรารู้ค่ะแล้วมันก็จะทำให้เจ้า Pickaxe พังนั่นเองแต่ก็คือเรารู้ค่ะแต่เราก็ยังทำ คือแบบมันได้เป็นเค้กมาไงแล้วเราก็ชอบเค้กค่ะใช่ว่าคือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยในมอนนี้ค่ะอาหารเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดละPickaxe เอามาทำอาหารได้ใช่ไหมดังนั้นค่ะเราก็เลือกที่จะทำอาหารนี่แหละเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสิ่งต่อมาที่เราต้องการในการที่จะทำเจ้ามัฟฟาร์มนี้ค่ะก็คือเจ้า Power Spawner นั่นเองการคราฟ Power Spawner ค่ะเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยสิ่งที่เราต้องมีใช่ไหมก็คือนี้ค่ะ Circuit Controller นั่นเองสำคัญสุดๆและเป็นตัวสำคัญค่ะซึ่งการคราฟก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ใช่ไหมโซลาเรียมค่ะแล้วก็เจ้าซิลิคอนนั่นเองแล้วก็หัวมันเตอร์แล้วก็เรสโตนค่ะโดยใช้เครื่อง Slice and Spice ค่ะก็ง่ายมากๆนี่ไงก็คือเครื่องนี้นั่นเองค่ะทีนี้วิธีการคราฟก็มูฟไอเทมเลยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็รอค่ะครบ 100% เมื่อไหร่เราก็จะได้มาเนาะ Circuit Controller ค่ะแน่นอนว่าเครื่อง Slice and Spice นี่ค่ะเป็นอะไรที่คราฟได้หลายอย่างเราจะเรียกง่ายๆว่าเครื่องหั่นหัวมอนเตอร์ค่ะเพราะว่ามันใช้ขวานกับใช้เชียร์เนาะก็เหมือนแบบเป็นซ่อมอะไรอย่างเงี้ยมีดแล้วก็ซ่อมนั่นเองค่ะเราก็เลยเรียกมันว่าเครื่องหั่นหัวมอนเตอร์ หั่นแล้วเหลือเป็นแผ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคได้มาแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องการคราฟก็คือนี่นั่นเอง Power Spawner ค่ะเรียบร้อยได้มา1เจ้า Power Spawner เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้มันกลายเป็นเจ้าแบบกรงสปอนเปล่าๆกรงสปอนที่ใช้พลังงานแบบเปล่าๆเนาะไม่ได้ระบุชนิดของม็อบค่ะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเอาเจ้าโซไวเออร์ค่ะของม็อบที่เราต้องการมาคราฟรวมกับกรงสปอนที่แตกทีนี้เราก็จะได้เป็นเจ้า broken spawner ค่ะของมอนเตอร์ที่เราต้องการนั่นเองกรงสปอนแตกๆขังๆนี้ค่ะในมอดนี้ก็คือ Forever Stranded เนาะสามารถหาได้จากการไปที่เมืองร้างนั่นเองค่ะเพราะว่าเมืองร้างจะมีกรงสปอนอยู่จำนวนมากเลยแล้วเมื่อเราไปขุดกรงสปอนมาเราก็จะได้เป็นเจ้า Broken Spawner นั่นเองก็นี่ค่ะกรงสปอนแต่ละชนิดเนาะก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปแต่ทีนี้ค่ะเลือกอะไรมาก็ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะเขียนทับได้นั่นเองนี่เครื่องที่เราต้องการก็คือเจ้า Soul Binder ค่ะมาเลยเครื่องถ่ายเทวิญญาณ เรียกอย่างนี้ได้ไหม คือแบบตั้งชื่อได้แปลกมากก็นี่ค่ะมาเลยเราก็เอากรงสปอนแตกหักของอะไรก็ได้วางลงไปแล้วก็กดกับเกมวิญญาณของเจ้าวิเทอร์ทีนี้ค่ะเราต้องใช้ exp ถามว่า exp จะหาจากไหนก็เอามาจากที่เก็บ exp ของเรานั่นเองต้องการแค่8 expใช้ EP เลยเรียบร้อยทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือการรอค่ะเครื่องนี้ก็จะโปรเซสไปเรื่อยๆนั่นเองแน่นอนว่าเครื่องนี้ค่ะเป็นอะไรที่สามารถคราฟได้หลายอย่างมากๆนี่ค่ะมีหลายอย่างที่สามารถคราฟได้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเรายังไม่ได้คราฟทุกอย่างในนี้เลยนะบางอันค่ะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้ทำอะไรบ้างเราก็ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะจากการทำเควสไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ไงโอ้โหชอบเอฟเฟกต์ตอนนี้ที่สุดค่ะก็คือเอฟเฟกต์ที่หน้านี้ค่ะเป็นหน้ามอนเตอร์เนาะแต่ละหน้าจะหมุนกันไปหมุนกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะระหว่างที่เครื่องนี้กำลังโปรเซสอยู่นั่นเองนี่ไงเขาค่อยๆหมุนตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่หน้าคีปเปอร์อยู่ละโอ้โหดีมากๆอ่ะคือนี่ค่ะจากคีปเปอร์ก็เป็นไหนยังไม่เสร็จโอเคจากคีปเปอร์ก็เป็นเจ้าเอนเดอร์แมนใช่ไหมหมุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโหพลังงานใช้พลังงานเยอะมากๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะได้เจ้า Broken Spawner ค่ะในชื่อของเจ้า Wither Skeleton นั่นเองเรียบร้อยก็คือเขียนทับไปเนาะ ตอนแรกจะเป็นกรงสปอนของซอมบี้หรือว่ากรงสปอนของเจ้าสเกลตันอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้เมื่อเราเอาขวดเก็บวิญญาณเนาะที่เป็นของเจ้าวิเทอร์สเกลตันมาอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นกรงสปอนของเจ้าวิเทอร์สเกลตันจากนั้นเอามาเอนชานรวมกับเจ้า Power Spawner เราก็จะได้เป็นเจ้า Power Spawner ในชื่อของ Wither Skeleton นั่นเองค่ะจากเจ้า Power Spawner เปล่าๆก็จะมีชื่อเป็นชื่อ Wither Skeleton ทีนี้ค่ะเราก็เพียงแค่เอาพลังงานเนาะมาใส่ให้กับเครื่อง Power Spawner นี้ค่ะก็สามารถที่จะซัมมอนเจ้า Wither Skeleton ออกมาจำนวนมากๆได้แล้วก่อนอื่นมาเอา XP ก่อนต้องการ16เลเวลในการที่จะแอนวิลค่ะลงสปอนของวิเทอร์สเกลตันใส่ในเจ้า Power Spawner มาเลยลองสลับดูก่อนสิโอเคสลับไม่ได้ค่ะดังนั้นก็อย่างนี้แหละวิเทอร์สเกลตันสปอนเนอร์โอ้โหได้มาแล้วค่ะก็หน้าตาอาจจะแปลกๆจาก Minecraft เอาชีวิตรอดเนาะแต่ก็คือมันก็คือกรงสปอนของเจ้าวิเทอร์สเกลตันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอาจจะเห็นค่ะว่าทำไมพี่แอคของเรามันเรืองแสงได้ก็เพราะว่าพี่แอคของเรานี่ค่ะมันมีเอฟเฟกต์ช็อกกิ้งนั่นเองเป็นเอฟเฟกต์ค่ะที่เราใส่เจ้าแร่อิเล็กตรัมลงมาเนาะก็เลยเป็นเอฟเฟกต์ค่ะที่เมื่อเราเอาไปสะกิดกับมอนเตอร์หรือสะกิดกับสิ่งมีชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะช็อตได้นั่นเองเมื่อกี้เราเห็นวัวนี่ไงวัดดีวัวนี่ค่ะพอช็อตไปละเอฟเฟกต์การช็อตก็หายไปค่ะทีนี้เราก็รอเวลาอีกสักนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวการช็อตของเราก็กลับมาคืนและทีนี้พิกแอคของเราค่ะก็จะเรืองแสงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเพราะว่าในส่วนที่เป็นข้อต่ออะไรอย่างนี้ค่ะเราใช้แร่อิเล็กตรัมเนาะก็คือเป็นแบบนี่ไงแร่ที่ทำให้สามารถที่จะเรืองแสงได้ช็อตได้นั่นเองค่ะเป็นเหมือนเอฟเฟกต์เสริมโอ้โหดีมากๆแต่บางทีค่ะเวลาที่เขาแบบช็อตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะอยู่ดีๆได้ยินเสียงชืดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความสวยงามนี้ให้เลยอะใช้ได้ค่ะเรื่องแสงแบบนี้ดีมากๆเรื่องแสงแบบนี้ดีมากๆอะทีนี้เราลองมาดูในนี้เนาะนี่ค่ะคือแบบฟาร์มเอนเดอร์แมนอย่างง่ายที่เราทำไว้อะแต่สิ่งที่เราต้องการค่ะก็คือเจ้าสไปซ์ที่ทำจากไดมอนด์เพราะว่าถ้าเราใช้เจ้าสไปซ์ค่ะที่ทำจากไดมอนด์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่ามันจะเป็นการที่มอนเตอร์ค่ะจะดรอปของอย่าง Player Kill Only ก็คือเป็นแบบ Player ฆ่าแล้วดรอปอะไรค่ะเจ้าหนามแบบนี้ฆ่าก็จะดรอปอย่างนั้นด้วยนั่นเองแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะถ้าเป็นแบบเจ้าหนามแหลมที่ทำจากทองค่ะก็จะดรอปอีกพีนั่นเองเราก็อยากจะได้หนามแหลมที่ทำจากเพชรนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่มีสำคัญเลยก็คือดาบเพชรค่ะเพราะว่าในมอนนี้เราไม่สามารถคราฟดาบเพชรแบบปกติได้สิ่งที่เราต้องการค่ะก็คือการเอาเจ้าเพชรเนี่ยมาคราฟรวมกับเนเธอร์สตาร์เพื่อคราฟเป็นดาบเพชรโอ้โหไม่ต้องพูดถึงค่ะกับทางเลือกที่2ก็คือการเอาไดมอนด์นี้ค่ะมาคราฟรวมกับเหล็กแล้วก็คิปเปอร์ออสเตอร์หรือว่าถุงระเบิดของคิปเปอร์นั่นเองอันนี้ค่ะก็เป็นทางเลือกที่สามารถทำได้อยู่แต่ก็ยังลำบากในตอนนี้อยู่ค่ะเพราะว่าเจ้าคิปเปอร์ออสเตอร์นี้เราต้องไปแบบเอาเชียร์เนาะไปคลิกขวาที่คิปเปอร์ค่ะเราถึงจะได้ถุงระเบิดมานั่นเองแต่ทีนี้ถ้าเรามีเจ้าวิลเลจเจอร์ก็น่าสนใจนะใช่ไหมเราเอาเอมเมอรัลไปแลกดาบจากวิลเลจเจอร์ก็ได้ แต่เราก็ต้องไปนั่งขยายพันธุ์วิลเลจเจอร์ค่ะโอ้โหก็ไม่ดีเท่าไหร่ดังนั้นทางเลือกที่น่าสนใจค่ะก็น่าจะเป็นเจ้าคีเปอร์ออสเตอร์นั่นเองนั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะทำฟาร์มเจ้าวิเทอร์สเกลตันเราจะต้องทำฟาร์มเจ้าคีเปอร์เพื่อเอาถุงระเบิดก่อนนั่นเองเป็นอะไรที่เราต้องทำก่อนค่ะมันเป็นแบบสเต็ปไปใช่ว่าอยากจะทำฟาร์มเจ้าวิเทอร์สเกลตันจะทำเลยได้นะทำเลยไม่ได้ต้องทำฟาร์มคีเปอร์ก่อนมีบางอย่างที่เราปิ๊งขึ้นมาได้ค่ะในเมื่อเราสามารถกักเก็บวิญญาณของม็อบตัวไหนก็ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าเรากักเก็บวิญญาณของเจ้าวิลเลจเจอร์นี้ค่ะแล้วเอาไปคอมโบรวมกับเจ้า Power Spawner เราก็สามารถที่จะซัมมอนเจ้าวิลเลจเจอร์ค่ะออกมาจำนวนมากเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมโอ้โหความคิดชั่วร้ายบังเกิดค่ะ ดังนั้นเราต้องมาลองทำดูว่ามันจะทำได้หรือเปล่าโอเครับเควสเพื่อเอาไข่วิลเลจเจอร์มาเพิ่มนี้เราก็เก็บเลยได้ไหมกดชิปเมื่อเรากดชิปค่ะเราก็สามารถที่จะเก็บวิญญาณของชาวบ้านมาได้ทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเจ้า broken spawner ของอะไรก็ได้ความชั่วร้ายบังเกิดมาแล้วนี้เราต้องการเจ้า power spawner ใช่ไหมแบบที่เป็นเจ้า power spawner เปล่าๆค่ะโอ้ขาด2อย่าง Vibrant Alloy ครับได้ค่ะทีนี้ Circuit Controller แล้วก็ครับเป็นเจ้า Power Spawner อีก1เครื่องครับได้ใช่ไหมครับเลยค่ะโอเคใช้หัวซอมบี้ในการครับเนาะได้มาแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือการเอาเจ้าขวดเก็บวิญญาณของชาวบ้านค่ะไปคราฟรวมกับเจ้า power spawner ใช่ไหมไหนเอ่ยเครื่องนี้เอาใส่ไปที่กรงสปอนที่แตกหักก่อนค่ะเอ๊ะทำไมใส่ไม่ได้ขวดเก็บวิญญาณของชาวบ้านเอาไปแบบเหมือนเอนชานรวมกับกรงสปอนที่แตกหักไม่ได้เหรอโอ้โหความคิดชั่วร้ายของเราต้องพังทลายค่ะแทนที่แบบจะซัมมอนชาวบ้านออกมาแบบจำนวนมากได้เนาะโดยใช้แบบสปอนเนอร์ของชาวบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้นี่ไงสามารถเก็บวิญญาณของชาวบ้านได้แต่ทำไมคอมโบร่วมกันกับกรงสปอนไม่ได้ไม่เข้าใจค่ะทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะมันต้องทำได้สิ ระหว่างที่เรากำลังดูรายชื่อไปเรื่อยๆนี่ค่ะเนี่ยในสูตรคราฟค่ะมันมีอยู่นะเมื่อกี้เราเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาให้คุณผู้ชมดูเนาะว่าเนี่ยขวดเก็บวิญญาณของชาวบ้านอ่ะมันสามารถที่จะคราฟรวมกับกรงสปอนได้อ่ะคือมันมีชื่ออยู่ในนี้อยู่ค่ะเดี๋ยวเรากำลังรอดูให้มันแบบเลื่อนมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหมีขวดกับนี่ไงนี่ไงถึงแล้วค่ะเมื่อกี้ผ่านมาเมื่อกี้สูตรคราฟมันมีนะแต่ทำไม่ได้ โอ้โหก็ถือว่าเป็นการเปิดกันไว้ค่ะกันความโอพีนั่นเองคือบอสเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อแบบให้ฮาร์ดคอร์เนาะดังนั้นค่ะอะไรที่แบบรู้สึกว่าจะทำได้ง่ายเกินไปเขาอาจจะปิดสูตรคราฟไว้หรือว่าปิดไว้ไม่ให้เราทำได้นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าทำได้มันก็จะง่ายเกินไปโอเคถ้าอย่างนั้นก็วางคืนแล้วกันเราก็มีวิลเลจเจอร์2ตัวแล้วทำไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนค่ะ ดังนั้นสเต็ปที่เราคิดไว้ว่าจะเอาดาบมาจากการแลกจากวิลเลจเจอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะแลกดาบจากวิลเลจเจอร์อะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะต้องผ่านไปก่อนโอ้โหหรือเขาจะคุยกันแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ล่ะ ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าเราคงไม่ทำหรอกถ้าเป็นอย่างนั้นมันสไตล์ Minecraft เอาชีวิตรอดในการขยายพันธุ์วิลเลจเจอร์ใช่ไหมถ้าเป็นมอดอะไรอย่างนี้ค่ะมันน่าจะไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกมันมีทางอื่นที่สามารถทำได้แทนอ๋อเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเนี่ยกดชิปก็เปลี่ยนสีนี่ค่ะเนี่ยเอาง่ายๆว่าตอนนี้ค่ะถ้าเราต้องการเจ้า Diamond Spice หรือว่าน้ำแหลมที่ทำจากเพชรน่ะที่มันจะดรอปของเช่นเดียวกับเพลเยอร์ค่าอะไรอย่างนี้ค่ะเราน่าจะต้องหาเจ้าถุงระเบิดจำนวนมากๆถ้าไม่มีถุงระเบิดใช่ไหมก็จะไม่มีดาบเพชรไม่มีดาบเพชรก็คราฟน้ำแหลมไม่ได้แต่ถ้าเป็นวูดเดนสไปนี้ค่ะก็คือมันจะลดเลือดเนาะให้เหลือแค่หัวใจครึ่งดวงค่ะแต่ก็จะไม่ตายก็เป็นอะไรที่นะแล้วเราก็ไปฟันเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันพูดง่ายๆว่าน้ำแหลมแต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองนี่ไงเจ้าปริศนั่นเองเราต้องไปเก็บวิญญาณเขาหน่อยละไหนๆก็ไหนนั่นแหละค่ะวันนี้จะเป็นวันแห่งการเก็บเกี่ยววิญญาณเราจะมาเป็นยมทูตกันนั่นเองมาเลยเจ้าบลิสอันนี้จริงมันมี2ตัวค่ะมีเจ้าบลิสเนาะกับบลิสอ๋อไอเจ้าตัวนี้คือเจ้าบลิสค่ะเจ้าตัวนี้คือเจ้าบลิสส่วนอีกตัวหนึ่งค่ะที่หน้าตาคล้ายๆกันแต่จะออกสีฟ้าๆหน่อยนั่นคือเจ้าบลิสก็คือแบบชื่อแบบคล้ายกันมากแต่เจ้าตัวนี้ค่ะเป็นเจ้าบลิสนั่นเองโอเคไหนๆก็ไหนแล้วค่ะเก็บเกี่ยววิญญาณได้หมดเลย เพราะว่าวิญญาณพวกนี้มีประโยชน์จะไปทำฟาร์มก็ได้ใช่ไหมเอาไปคราฟก็ได้วิ ไอ้เจ้านี่ดันหายตัวมาค่ะไอ้เจ้าเดวิลเลอร์นั่นเองวิอย่าได้หวังหวัดดีคีปเปอร์ ได้แค่ชาร์จค่ะแต่ทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราเก็บวิญญาณกลับมาแล้ว ถ้ากดที่ขวาพลาดนี้ก็โดนระเบิดบึ้มเต็มหน้าแน่นอนหวัดดีสเกลตันอุ้ยโอ้โหร้ายกาจดันแฝงร่างอยู่หลังสเกลตันแต่ถามว่าจะทำอะไรเราได้ไหมทำอะไรเราไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเราได้ยินเสียง นายหายตัวได้ก็จริงนะแต่เสียงฝีเท้านายอะเก็บไม่มิดดังนั้นค่ะเราไหวตัวทันอยู่แล้วคือแบบหายตัวได้ใช่ไหมแต่เสียงฝีเท้ามันยังได้ยินอยู่ไงดังนั้นเราก็แบบเตรียมตัวเตรียมใจได้ก่อนเลยค่ะว่าจะเจอแน่ๆมาเลยนี่โหมาอยู่บนนี้ค่ะรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาทันทีเราต้องมาส่องดูสิว่ามีมอนเตอร์ชนิดไหนที่เราแบบยังไม่ได้เก็บเกี่ยววิญญาณไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็สำคัญเหมือนกันโอเคเข้าบ้านดีกว่าได้วิญญาณมาเยอะเลยโอ้โหเยอะขนาดนี้ล่ะก็ถือว่าน่าจะเก็บเกี่ยววิญญาณหมดครบทุกตัวไหมเนี่ยน่าจะยังไม่ครบแล้วค่ะเพราะว่าในมอนเตอร์ในมอนอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากๆเลยเจ้าพวกม็อบในมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่มีเยอะมากๆเลยเราก็มีหลากหลายอ่ะผสมผสานกันไปค่ะมันมีมอสค่ะที่ลดคุณค่าทางสารอาหารอยู่ถ้าเรากินอาหารชนิดเดียวกันค่ะบ่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมร่างกายก็จะไม่ยอมที่จะกินและร่างกายของเราค่ะก็จะเริ่มปฏิเสธอาหารแล้วดังนั้นเราจะต้องกินอาหารชนิดใหม่เพื่อให้ได้สารอาหารชนิดใหม่ๆค่ะมาบำรุงร่างกายนั่นเองจินตนาการไปได้ว่าถึงขั้นนั้นแต่อันที่จริงก็เอาง่ายๆค่ะว่าเขาไม่อนุญาตให้เรากินอาหารซ้ำๆกันนั่นเอง คือวันนี้มันก็ฮาร์ดคอร์ตรงนี้ด้วยค่ะคือถ้าเราสามารถกินอาหารซ้ำๆได้เราก็ปลูกแต่แครอทเราก็จะไม่ขาดแคลนข้าวกินแล้วใช่ไหมอย่างนี้ค่ะเป็นอะไรที่จะทำให้การเล่นเอาชีวิตรอดในมอดนี้ง่ายเกินไปดังนั้นเขาก็เลยบังคับว่าห้ามกินอาหารซ้ำกันนะ เพราะว่าตัวละครของเราค่ะเริ่มปฏิเสธที่จะกินแล้วไงอุ๊ยนั่นไงเจ้าปลิดค่ะเราต้องไปเอาหน่อยละโอเคมาเด้งดึงไปเนี่ยแหละแล้วจะปลอดภัยดีตุ๊บอุ๊ยไม่ถึงอุ๊ยธนูด้วยนั่นคือสิ่งที่อันตรายเดี๋ยวก่อนนะหลบเป็นวงกลมค่ะอุ๊ยอุ๊ยต้องรีบไปเดี๋ยวเจ้าสเกลตันยิงเจ้าปลิดตายก่อนได้มาแล้ว ตอนนี้ค่ะเราก็ได้ปลิด2ตัวแล้วในอนาคตสิ่งที่เราต้องการต่อไปก็คือเจ้าบลิสนั่นเองมีเจ้าบลิสแล้วก็ต้องมีบลิสด้วยเนาะเราอาจจะต้องรอเก็บเกี่ยวในคืนพระจันทร์สีเลือดเนาะส่วนในคืนปกติอย่างเช่นวันนี้ค่ะได้มาเท่านี้ก็เพียงพอและโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็ได้มาเยอะแล้วดังนั้นค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ